สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราก็วันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรอาหารนะครับฆ่าเชื้อโรคในปากนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันแรกก็คือน้ำเถาตำลึงนะครับน้ำเถาตำลึงก็ฆ่าเชื้อโรคในปากได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือหอมแดงนะครับกับกระเทียมโทนนะครับหอมแดงกระเทียมโทนเราจะกินยังไงล่ะหอมแดงกับกระเทียมโทนเราก็เอามาซอยเลยครับหอมแดง2หัวกระเทียมโทน1หัวนะครับซอยนะครับซอยเสร็จราดข้าวเลยครับโรยไปในข้าวเลยนะครับกินไปพร้อมข้าวเลยนะครับจะเป็นข้าวกล่องข้าวผัดข้าวอะไรโรยไปเลยครับกินไล่เชื้อโรคในปากนะครับปากเหม็นกระเทียมเหม็นหอมไม่เป็นไรนะครับแต่เชื้อโรคกระเจิงนะครับพวกอย่าหวังนะครับพวกแบคทีเรียพวกไวรัสนะครับตายสนิทครับลองดูครับหวัดเบิดหายเลยครับกินนะครับส่วนน้ำเถาตำลึงก็เขาจะมีวิตามินซีเยอะนะครับแล้วก็จะมีอะไรนะคลอโรฟิลล์นะครับแล้วก็จะมีโอหลายอย่างครับกินพร้อมอาหารนะครับถ้าดีคือกินอาหารเช้านะครับช่วงนี้หยุดนะครับกินอันนี้เลยครับเป็นมื้อเช้าอย่างน้อยก็มื้อเช้ามื้อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกินได้ทั้ง3มื้อเลยโอ้ลองดูครับแล้วจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนนะครับสูตรนี้ไล่อะไรไล่พวกเชื้อโรคกระเจิงหมดแล้วครับลองดูครับครับขอบคุณครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ